บ้านเพื่อนของมาดามค่ะคนที่ได้แต่งงานเมื่อวานนะคะจะไปสัมภาษณ์ว่าเพื่อนรู้สึกยังไงบ้างที่ตอนนี้มีสามีให้ดูแลแล้วตั้ง1คนค่ะแล้วก็จะไปถามเจ้าบ่าวด้วยว่าได้ให้ซองเพื่อนที่มาช่วยเต้นคุกกี้เสียงท้ายเมื่อวานนี้หรือเปล่านะคะวันนี้เราไปติดตามกันค่ะตอนนี้นะคะก็มาเจอเพื่อนแล้วค่ะเราจะมาสัมภาษณ์เพื่อนกันค่ะว่ารู้สึกยังไงบ้างคะเพื่อนอ๋อเหนื่อยค่ะเก็บของไม่เสร็จเลยก็ดีใจไหมคะที่ได้แต่งงานดีใจเจ้าบ่าวคิดว่าเมื่อวานนี้ถ้าเต้นคุกกี้เสียงไทยใช่หรือเปล่าคะก็ใกล้เคียงครับแอมแล้วได้ให้ทิปเพื่อนที่เต้นให้กับน้องหรือเปล่าคะรู้สึกว่าเขาควรจะได้นะได้นะควรจะได้นะเพื่อนที่มาเต้นให้อ่ะควรจะได้ซองสัก500อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวใครใส่เจ้าสาวคะฮะเมื่อวานนะคะเจ้าสาวเป็นกระดูกที่ข้อมือนะรู้ปะกระดูกที่นิ้วชื่ออะไรนะคะขอสับเต็มๆหน่อยครับก็โบนครับก็โบนคือว่ามันเป็นประตูเงินประตูทองก่อนหน้านี้แล้วเขาถามว่าถ้าเปรียบกับเจ้าสาวเนี่ยเป็นเหมือนกระดูกหนึ่งชิ้นในร่างกายจะเป็นชิ้นไหนเป็นเพื่อนคุณหมอสักคนนึงที่กั้นประตูเงินประตูทองก่อนแล้วนี่ในใจคิดว่า oh, no. อ๋อเพื่อนคงจะตอบว่าแบบกระดูกชิ้นที่ใหญ่ที่สุดไม่ใช่ค่ะหมอได้ตอบว่าคาร์โปโบนทำไมต้องเป็นคาร์โปโบนเนี่ยอะไรมีนเพราะปวดบ่อยเพราะคุณหมอว่ามันเป็นกระดูกชิ้นเล็กแต่ว่าเป็นชิ้นที่สำคัญที่สุดถ้าขาดไปไม่ได้มันเป็นกระดูกที่ยืดหยุ่นแล้วถ้ามันเจ็บก็จะทำให้เจ็บปวดไปทั่วร่างกายขาดไม่ได้อะอย่างนี้โอ้ยตอบดีมากให้รางวัลหน่อยให้รางวัลหน่อยเออนึกว่าจะให้หอมแก้มจะให้หอมแก้มจะให้หอมแก้มดีมากนี่ซองภารกิจยังไม่สำเร็จนี่ยังไม่เสร็จเลยเนี่ยโอเคเยอะแยะที่รักที่รักกระแต่งงานแล้วนะนี่สามีแล้วนะดูแลกันนะเดี๋ยวพาไปเที่ยวอิตาลีเดี๋ยวรอจบได้เดี๋ยวจบใช่นะคะเดี๋ยวอีกวิดีโอนึงเราจะมาเจอตอนภาคคันอยู่ที่อิตาลีนะคะก็ตอนนี้แล้วกันเนาะนี่ก็เพื่อนสนิทนะคะสนิทกันตั้งแต่ปีที่แล้วตอนนั้นก็เป็นสาวซิ่งแบบแว่นมอเตอร์ไซค์มาบ้านอยู่บ่อยๆนะคะมากินข้าวบ้านนี้เพราะว่าบ้านนี้ทำข้าวอร่อยบ้านเราถึงไม่ค่อยอร่อยก็มากินบ้านนี้ตลอดนะคะก็สนิทกันมากเลยซิ่งมอเตอร์ไซค์เกียร์4หนีตำรวจใช่ไหมยังไม่ได้แล้วหน้าโรงเรียนซิ่งเกียร์4หนีตำรวจบีบไปนับ1ถึง5 1 2 3 4 5เราพึ่งไปแต่ก็ผ่านมาได้นะคะอย่างปลอดภัยสมัยสาวน้อยโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็อยากแบ่งปันเท่านี้มาดามอิตาลีมีเรื่องเล่าไปแล้ว